วันนี้มีความคืบหน้าคดีนะคะที่ทางพ่อแม่ของเด็กคนนึงเนี่ยนะคะน้องอายุ11เดือนเนี่ยไปฝากเรียนที่เนสเซอรี่เถื่อนแห่งหนึ่งนะคะที่สมุทรปราการแล้วน้องเนี่ยก็เสียชีวิตไปฝากเรียนได้แค่6วันเท่านั้นนะคะศาลชั้นต้นสมุทรปราการตัดสินพิจารณาจำคุกครูอ้อหรือว่าคุณกมลวรรณจีนจโปะนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเนสเซอรี่เถื่อนแล้วก็นางอัมพรดาวเรรัมเป็นครูพี่เลี้ยงคนละ3ปีค่ะแล้วก็ให้ทั้ง2คนเนี่ยร่วมชดใช้เยียวยาทางแม่น้องนาวาเนี่ยนะคะเป็นเงิน 820,000 บาทดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนะตั้งแต่วันที่25เมษายน2561นะคะซึ่งทางทั้งคู่เนี่ยก็ได้นำหลักทรัพย์มาประกันตัวออกไปสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์คือตอนนี้เนี่ยตัวของครูพี่เลี้ยงยังไม่ได้ติดคุกนะคะเพราะว่ายังขอต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไปด้วยแต่คุณแม่ก็บอกว่าถึงจะยังไม่ได้ติดคุกก็ตามนะคะแต่ก็เห็นว่าศาลมีความยุติธรรมคือผ่านมาแล้วเนี่ยปีกว่านะคะแลกกับชีวิตของลูกไม่ได้หรอกแต่ก็ถือว่าต่อสู้เพื่อลูกอย่างเต็มที่แล้วนะคะ